าตัดเอาดอกพักอิตูหรือดอกแมงลักนะคะเอาแซ่ฟีดไว้กินหนาหนาวดอกแบบนี้ค่ะเอาแซ่ไว้ในซองฟีดแล้วก็เอามาใส่กับข้าวตอนช่วงหนาหนาวค่ะฮะตัดเอาหยอดลักษณะแบบนี้ค่ะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็พึ่งร่มให้แห้งแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เข้าช่องฟีดค่ะค่ะได้มาหลายแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปล้างน้ำแล้วก็พึ่งร่มแล้วค่อยจัดเป็นชุดเข้าช่องฟีดค่ะเอาไว้ใส่แกงกับข้าวหนาหนาวตอนนี้ล้างน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวพึ่งร่มให้แห้งก่อนค่ะเดี๋ยวเสียเอาข้าวฟีด